ครับวันนี้มาพบกับช่องไอทีบ้านนอกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูปรินเตอร์นะครับเป็นของรุ่นนะครับ Canon นะครับ MP287 นะครับผมอาการก็เปิดเครื่องให้ดูนะครับเป็นขึ้น Error E16 นะครับผมก็วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็มีอะไรนะครับสังเกตดูปุ่มตัวนี้นะครับปุ่ม Stop นะครับกดค้างไว้นะครับผมรอจนกว่าไฟอะลามสีส้มๆนะครับจะพริบหรือว่าหายไปนะครับหรือว่า E16 จะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็กดปล่อยได้เลยนะครับนี่นะครับใช้งานได้แล้วครับอาคารนี้ก็จะเป็นกับตลับหมึกที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับผมเราเปลี่ยนใหม่เสร็จไปได้สักระยะหนึ่งครับเราปริ้นมันก็จะฟ้องว่าน้ำหมึกในตลับหมดนะครับผมแล้วก็มากดตัวนี้แพดรีเซ็ตนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับตัวคันเลอร์แล้วก็แบ็กนะครับสีดำนะครับก็จะกระพริบคู่เหมือนกันนะครับในตอนแรกครับก็จะมีกระพริบแค่ตัวเดียวนะครับผมก็อันนี้ก็แสดงว่าเป็นการเคลียร์ให้ตลับหมึกกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไอทีบ้านนอกมีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ